นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังคุณุตระังปัชชายังนามาสามิ เสียงเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นวล <c oughs> ใน <c oughs> ในระบบการศึกษาทั่วไปเขาให้ความสำคัญมากที่สุดกับสิ่งที่เรียนซึ่งเรามักจะเรียกยังไงว่าวิชาการ แตใ่ในทางพุทธปัญญาว่าระบ,บบการศึกษาต้องให้ความสำคัญทั้งสองด้านคือสิ่งที่เรียนหรือคือวิชาการและผู้เรียนผู้เรียนมีส่วนสำคัญมาก ช่ไหมว่าไม่มีผู้เรียนก็ไม่มีการเรียนแต่ผู้เรียนจะเรียนได้อย่างไรจะเรียนวิชาการอย่างไรยึงจะดีที่สุดอะไรคือคุณสมบัติของผู้เรียนวิชาการที่สมบูรณ์หรือว่าอะไรเป็น โคบกพร่องในผู้เรียนที่ทำให้การเรียนไม่ประสบความสำเร็จระบบการศึกษาทั่วไปจะไม่ค่อยสนใจในปัญหาเหล่านี้เท่าที่ควรเป็นจุดบอดแต่ถ้าผู้เรียน ไม่มีคุณสมบัติของผู้เรียนที่ดีก็โอกาสที่จะได้ซึมซับวิชาการและที่จะเจริญในวิชาการก็น้อยลงดังนผู้เรียนคือตัวเราเนี่ยหรือว่าจิตใจของเราจิตใจของคน บันฑบัณจะมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรียนไม่ได้เรียนไม่ได้ผลเรียนได้ยากกว่าที่ควรจะเป็นแล้วถ้ามีท้ามีไงเราจรึงจะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามามีอำนาจในจิตใจและในตัวผู้เรียนหรือว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วะจะแก้ไขมันอย่างไร อันนี้ในในการศึกษาพุทธปัญญาของเราถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะสนใจศึกษาอย่างมากมเพอะจะเอาแต่วิชาการอย่างเดียวยก็ไม่ไม่ครบองจอรอันยังขาดส่วนที่สำคัญเหมือนกับเราจะเดินทางไปที่ไหน แล้วมีแผนที่ที่ดีมากๆเลยรู้รู้จักว่าจะไปไหนรู้จักแนวทางยังก็ยังมีก o o ก l e แมปอะไรนี้ที่มันละเอียดอ่อนมากแต่ไม่ให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่จะวิ่งสนใจแต่แนวทางมันก็ยากเหมือนกันนะคือ แนวทางนี้ดีน่าไปสมควรไปแต่รถเราไม่ดีบางจีก็ไปไม่ถึงเหมือนกันอันนี้ในเรื่องการเดินทางมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะเดินทางให้ความสำคัญทั้งสองอย่างคือจุดหมายปลายทางแนวทางอันนี้ฝ่ายหนึ่งและผาคณะที่จะเดินทางจะไปทั้งเรือบินรถไฟรถยนต จะเลือกยังไงมันจึงจะเหมาะกะับเราจึงจะถูกต้องจึงจะดีการเรียนก็เหมือนกันวิชาการเหมือนก็เป็นแนวทางแต่ผู้เดินในแนวทางเหมือนกับร,รถยนต์หรือพาหน,นะนี่พ <c> ะ <oughs> พุทธเจ้าจึงได้ปัญญายจึงจะได้ชี้แจงสิ่งที่ จะเกิดขึ้นเป็นปัญหาในระหว่างการศึกษาการเรียนและที่อยู่ภายในตัวผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้เรียนที่สมควรลที่สมบูรณ์ก็ต้องสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ข้อแรกคือการลงไหลกับสิ่งที่ชอบ ข้อที่สองก็คือการมกมุลกับสิ่งที่ไม่ชอบสองข้อนีอ้ปันทอนความเป็นนักศึกษาของเราได้ง่าย <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นในเม,เมื่อเรามีความอยากอยากสนุกอยากจะมีความสุข เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแล้วก็ไปหลงอยู่กับมันแล้ว <c oughs> จะทำให้คอที่สองความเบื่อหน่ายความไม่พอใจกับการศึกษาเกิดขึ้นได้เพราะความไม่พอใจความไม่ชอบก็มักจะเป็นผลของการไม่ได้สิ่งที่ชอบเป็นหลัก ความพลัดพรากจากหางจากสิ่งที่ชอบทำให้เกิดไม่ชอบทีนี่จะดูง่ายๆในระหว่างการเรียนกำลังเรียนอยู่แล้ว <c oughs> รู้สึกไม่มีอะไรที่มันสนุกก็เลยอยากคุยกับเพื่อนมัง่งเลยว่าให้ <c oughs> ถ้ามีถ้าอยู่กับ กับคมแล้วก็ไปเปิดเน็ตไปเล่นเว็บไซต์นั่นเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นการผลคลายหรือว่าบางทีอยากไปกินอะไรสักอย่างหรืออยากไปเล่นอะไรสักอย่างอยากไปดูอะไรสักอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายมันก็มีความต้องการของมันตาอยากเห็นรูปหูอยากได้ยินเสียง จมูกอยากได้กลิ่นอยากได้รสกายอยากได้การสัมผัสเพราะฉะนั้นถ,ถ้าจิตใจมีความสุขกับสิ่งแล้วนี้มากเมื่อเรียนหนังสือบางทีก็รู้สึกขาดกับสิ่งที่ชอบอยากตามหาสิ่งที่ชอบอหรือว่าถ้าเราอยู่ในที่นี้ไปไม่ได้อยู่ <c oughs> ถูกปังคับให้นั่งอยู่ตรงนั้น จะหนีไปด้วยจินตนาการเอาเรื่องความสุขในอดีตหรือว่าความสุขที่หวังว่าจะมีในอนาคตเข้ามาปลอบใจนางคิด,ค,ด,ค,ดคิดไปเพลินไปกับความสุขที่เราเคยมีในอดีตหรือความสุขที่หวังว่าจะมีในอนาคตอย่างนี้ก็คือโขปพร่องของนักเรียนใช่ไหม ผู้เรียนผู้ที่จะอยู่กับวิชาการถ้าปล่อยตามที่สสยนี้จิตใจไม่มีสมาธิกับงานเลยเพอทำไปน้อยหนึ่งออมันมันไม่สนุก,กนั่งเพ้อฝันถึงเรื่องที่นึกแล้วคิดแล้วสนุกนึกแล้วคิดแล้วเพลินะจะเป็นเรื่องดนตรีจะเป็นเรื่องการเที่ยวเรื่องการแต่งตัวเรื่องเรื่องเพศรตรงข้ามเรื่อง เรื่องกีฬาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็เป็นได้ชกเมืองที่ว่าคิดแล้วเพลินคิดแล้วสนุกถ้าเราไม่แก่นิสัยนี้จิตใจไม่ทนใช่ไหมไม่ทนกับงานทำให้คนทนกับการเรียนการศึกษาต่อไปจะไม่ทนกับการงานทั้งโลกเพราะจิตเกิดเบื่อนิดนิด มันก็ต้องหาอารมณ์หาอะไรสักอย่างามาปลอบใจแลอม่านเป็นที่บันเทิงของใจถ้าไปด้วยกายได้บางทีก็หนี่ออกจากที่ที่เรียนไปหาความสุขถ้าไปไหนไม่ได้ก็น,นี้ด้วยสมองนี้ด้วยความคิดหาอะไรคิดเ,เพื่อจะให้มันมันสนุกมันสบาย นั้นพุทธเจ้าบอะวัตการการทำงานการเรียนต้องระวังนิสัยนี้มาก mm hmm. อย่าให้จิตใจไปกับมันเสียเวลาเปล่าๆแล้วก็ได้แค่นั้นมันพิวเผินเเกิน mm hmm. ทีนี้ในเรื่องการความไม่พอใจบา mm hmm. งทีก็ไม่พอใจกับสิ่งที่เรียนบางทีก็เกิด รำคาญกับคน,คนรอบตัวหรือว่าคนใดคนหนึ่งเกิดรำคาญกับคุณครูเกิดรำคาญก,ก,กับโรงเรียนเ,เกิดไม่ชอบกับสิ่งอาหารกลางวันไม่ชอบที่พักไม่ชอบนั่นไม่ชอบเพราะจิตมันตกกรองความไม่ชอบไม่ชอบไปหมดเลยมองทุกอย่างในแง่ร้ายถ้าจิตใจจะตกร้องอย่างนี้เวลาเรียนนะ มันกับพุธ้ธอ่าไอ้เรื่องที่ไม่ชอบมันร้อนเกินไปมันมันเย็นเกินไปมันเช้าเกินไปมันสายเกินไปมันแล้วจิตไป,ไปปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ชอบอันนี้ก็จิตใจไม่มีคุณสมบัติที่จะเรียนวิชาการได้เลยความหลงไหลความมกมุนกับสิ่งที่ไม่ชอบความรู้สึกไม่ชอบนั่เป็นอุปสรรคต่กอการเรียน ที่ต้องระวังอ่บางทีก็ไกลเป็นว่าไม่พอใจตัวเองอันนี้อันนี้ก็ยิ่งไรว่าตัวเองไม่ดีตัวเองไม่เกง่งสู้เขาไม่ได้ชาาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนกระทั่งรู้สึกหมดกำลังใจ <c oughs> อันนี้ก็คือความคิดผิดคิดผิดในแง่ร้ายที่ทำให้จิตใจไม่มีกำลัง ที่จะเรียนอันนี้สองคอนี้ในความพอใจไม่พอใจหะือบางทีเราเรียกว่ายินดียินร้ายซึ่งมีรูปแบบมีหลายอย่างเหมือนกันนี่คอที่สามงก็คือความงุงเงาเหาวนอนซึ่งบางทีก็มีส่วนจากความความไม่พอใจเหมือนกันนี่คือความไม่พอใจ บางทีก็จะนำไปสู่กิเลสไฟโกรธไฟายรำคาญหงุดหงิดปฏิเสธโมโหอะไรเป็นต้นแต่บางบางครั้งมันก็จะเป็นไปในทางง,งวงเงาหาวนอนคือไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ไม่อยากจะต้องทำสิ่งนี้ไม่รู้อยู่ตรงนี้ทำไมแล้วหลับไปดีกว่าหลับไปเลย เหมือนขาดตัวตายชั่วคราว่า okay. งนั้นอันนี้จิตใจมันก็จะมืดสฮถ้าทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เจอความยากเจอสิ่งที่ไม่สนุกปิดสวิตให้มันหลับไปเลยอันนี้นิสัยนิ้นเป็นเป็นมนทินของนักเรียนที่สำคัญมากหรือ <c oughs> บางที่ปล่อยให้จิตหดหู who. มือไม่มีกำลังคือหดหูใจอ้วก็เกิดจากเอเอาการที่ไม่ไม่ทำความเพียรอคือความหดหูใจหมดกำลังใจบางทีมันมันไม่ใช่อะไรหรอกมันก็เป็นตกร่องอย่างเดียวแทนคนบางคนก็เบือ่อไม่มีกำลังใจเอาไปวิ่ง โอ้ไปวิง่งไปวิดพื้นไปไปทำอะไรให้มันออกกำลังกายบางทีอารมณ์ทั้งใจมันก็หายมันไม่ใช่เรื่องลีรับอะไรเท่าไหร่ดัง <c oughs> นี้การอการตั้งใจอย่างเช่นเรื่องอีเรียบทนั่งที่ไหนนั่งในห้องเรียนก็นั่งตัวตรงถ้าถ้าถ้านั่งอย่างเงี้ยมันก็ชวนให้หลับใช่ไหม อะยรอเลียบทก็สำคัญความตั้งใจอย่างเข้าห้องเรียนแต่ละครั้งก็ต้องดูว่าเอตัวน,นี้จิตใจของเรามีคุณสมบัติของนักเรียนมากหน่อยแค่ไหนมีอะไรไม่ในใจนี้ที่อาจจะอาจจะเป็นอุปสรรคต้องระวังนะวิชาการก็วิชาการแต่ผู้ที่จะเรียนวิชาการเนี่ยเราต้องรับผิดชอบ เรื่องวิชาการเนทางคนครูจะเป็นผู้ชี้แจงแต่ตัวเราจะเป็นอยู่ในสภาวะที่จะรับสิ่งที่คุณครูสอนหรือไม่เนี่ยเราไม่มีใครทาให้เราได้มันสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเองฉันั้นถ้าเรารู้สึกชักชักง่วง,งก็เลยบอกยังไงๆเนี่ยจะไม่ง่วงจะไม่ง่วงเป็นอังขาดทํำยังไงจึงจะไม่ง่วง ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของการการเรียนได้เหมือนกันสังเกตตัวเองว่ามีช่วงไหนไหมที่ชอบง่วงเชงหลังอาหารกลางวันเนี่ยเคยง่วงไหมตอนนั้นเ,เคยทุกคนนเพราะนั้นก็เป็นอันตรายาก็นี่ก็เลือกว่าบอกว่าอันนี้สิงทาทายของเราตอนเช้าอย่างหนึ่งตอนบ่ายก็อย่างหนึ่งตอนเย็นก็อย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมี ย,ย,ยุทธวิธีที่จะป้องกันเพื่อจะได้รักษาความเป็นนักนักเรียนนักศึกษาที่สมบูรณ์หรือสมบูรณ์เท่าที่จะสมบูรณ์ได้ในในแต่ละวาระในเมื่อมีสิ่งท้าท,า,ท,า,ท,า,ทายไม่เหมือนกันข้อหนึ่งความฟุง้งซ่านโอ้ฝุ้งซ่านคิดนงคิดนี่ไม่หยุดเลยอืม นี่เรื่องนี้การการเรียนเนี่ยไม่ใด้เรื่องแน่นอนอะไรที่คุณครูสอนนักอ่านเข้าหูซ้ายออกหูขวาอื <S <S มันไม่อยู่อมันมีที่มีที่อยู่ในสมองสมองเนี่ยคิดสารพัดอย่างอซึ่งเรื่องนี้มีสมาธิเท่านั้นการเจริญสติทเท่านั้นที่จะป้องกันได้อืม แล้วมีก็ต้องฝึกในการปล่อยวางความความคิดฟุง้งซ่านพยายามถ้าถูกวันนี้เราเราเราอยู่ในโรงเรียนนี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ที่ดีมากสิ่งที่กระตุ้นให้ฟุ้งซ่านน้อยก็ควรจะฉวยโอกาสนี่ก็เป็น เหตุผลอย่างหนึ่งที่เรามาสร้างโรงเรียนตรงนี้อมองทางไหนก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้ให้คิดมากเห็นต้นไม้จิตใจก็พร้อมที่จะเย็นลงสิ่งแวดล้อมมันช่วยแต่มันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เ,เราต้องฝึกด้วย <c oughs> เรื่องการการพูดการกระทําอะไรที่มันทําให้ฟุง้งซ่านพยายามไม่ทําพยายามให้หลดน้อยลง ข้อสุดท้ายก็คือความลังเลสงสัยโอเดี๋ยวขอที่สี่นี่ก็ยังมียังมีต่อนิดหน่อยคือคือความรู้สึกกังวลความวิตกกังวลเรื่องอเรื่องการสอบเรื่องคุณพ่อคุณแม่จะว่าอะไรไหมละอะไรหลายอย่างที่มัน คิดวิตกกังวลไปอันนี้เรามันก็เป็นแค่นิสัยเท่านั้น <c oughs> ไม่จําเป็นต้องคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นเพราะเคยคิดอย่างนั้นเพราะเป็นนิสัยตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเพราอมันเริ่มจะก,กังวลหรือว่ามันเราก็ต้องแก้เออตัวกังวล มาจอนเข้ามามาเยี่ยมอีกแล้วอยาไปตนรับมันเลยอยาไปสนับสนุนมันเลยมันเป็นผิดเป็นภัยเรื่องอะไรมันก็จะเกิดและไม่เกิดก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราคือสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดีถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยให้ดีผลก็ย่อมดีในการคิดวิตกกังวลทำให้เราไม่สบายกายก็ได้ ทำให้เกิดผลต่อสุขภาพร่างกายได้ง่าย <c oughs> ทำให้เครียด uh, เมื่อจิตใจกังวลหรือเครียด uh, เรียนหนังสือไม่ค่อยจะได้ใช่เปล่าเลยลองสังเกตดูวมันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการอีกหนึ่งความลังเลสงสัยโอ้เนี่ย ต้องค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองที่แท้อะไรเนต่อมาว่านี้คิดอย่างนี้ทรมานใจเปล่าๆมมันไม่ใช่ว่ามมีตัวเราเองตัวแท้ที่เราจะแสวงหาได้นั่นใช่แล้วไอ้ความความพอใจความถนัดความอะไรมันมันก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่ามันมาอามันจะมี สิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าวิชาการใดวิชาการหนึ่งแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนียว่าใช่แล้วเออถูกแล้วอันนั้นอันนั้นเหมือนความคิดของคนที่คิดว่าหาคู่ครองคนใดคนหนึ่งเสร็จแล้วก็จะ happy ever after อะไรเงี้ยอหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือ,อเราหาแนวทางที่เรารู้สึกว่าพอไปได้มีความสุขพอประมาณ แต่อย่าอย่าไปกังวลหรือ,อย่าไปคิดว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องรู้แนวทางของตัวเองตั้งแต่อายุแค่นี้นี่พอเราจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งความสงสัยมักจะเกิดขึ้นว่าถูกหรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่า ยิ่งพอเราเลือก A สมมติว่าเรามี A กับ B เลือก A เสียดาย B แล้วอืมเอาถ้าอย่างนั้นก็เอา B เออเออดีดีบนี่มันดีพอมันตัดสินใจจะเอา B ีแม้แต่ A อมันก็ดีเหมือนกันนะคุณครูบางคนก็บอกว่าเราน่าจะ A อมากกว่าอืมอืมอือ่เออเ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 น่นเอนี่ แม่แต่บนะมีมันไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะบีมันก็มีข้อดีนั่นกลับไปกลับมาอย่างนี้จะเป็นโรคจิต,ตไปเลยคใช่ไหมคือคืออย่างไรก็ตามจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ไม่ใช่ว่าไอไอไอตัวที่เลือกก็ต้องถูกร้อเซตัวทีเ่เราไม่เอานี่จะต้องเสียร้อเซนต์มันมีข้อดีข้อเสียทั้งสองอย่าง แล้วเราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ว่าอันไหนมันจะถูกที่สุดสำหรับเราแต่สิ่งที่เลือกอย่างที่ว่ามันเอกจะเป็นวิชาการอันนั้นเป็นตัวเลือกแต่ว่าเอ็ดัวที่ตัดสินว่าจะดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดคือตัวเราตัวตัวผู้เรียนมากกว่าสิ่งที่เรียนเพราะนั้นเอ้ตัวที่เรียนจะจะใช่แล้วไม่ใช่มันก็ มันก็ไม่ต่างกันอะไรมากแต่มันสำคัญที่จิตใจของเราหรือว,ว่าผู้เรียนมากกว่าอืมนี่เมื่อเราเจะเลือกอสิ่งที่สำคัญคือเราสามารถวางใจให้สงบได้บ้างเนี่ยจะเห็นอานิสงส์เห็นประโยชน์ของการนั่งสมาธิเวลาตรงตัดสินอะไรไง่ายๆอย่าไม่ต้องคิดมากอม หรือว่าคิดแล้วว่างแล้วก็ทำจิตใจของเราให้สงบแล้วคำตอบมักจะพุดขึ้นมาเองสังเกตไหมในประวัติของนักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นอาร์คิม d ดีสใช่ไหมเขาได้ตรฤษฎีของเขาเมื่อไหรตอนอาบน้ำนักวิทยาศาสตร์บางคนอยู่ในแลบในคิดไม่ออกกำลังขับรถกลับบ้านหรือว่านั่งรถ รถไฟได้ดินกับบ้านเยทริศดีก็พูดขึ้นมาอมเพราะว่าจะต้องมีสองวาระวาระหนึ่งคือป้อนข้อมูลวาระที่สองให้จิตสงบไม่คิดแล้วจากนั้นจิตใจก็จะทำงานใต้สำนึกแล้วจึงจะได้คำตอบอส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไงเมื่อเราตัดสินอะไรแล้วให้ทำความพอใจ กับแนวทางที่ที่ตัดสินแล้วแล้วก็เมื่อมีความคิดเหลืองไอ้ที่เราปฏิเสธไปอย่าไปคิดปรุงแตง่งอย่าไปคิดในไง่โอ้ยมันดีกว่านี้เพราะนั้นจิตใจของเราก็จะไม่มั่นคงในสิ่งที่กำลังเรียนอยูอ่นั้นก็เป็นการลอกลวงของจิตที่จะมองสิ่งที่เราไม่เลือกว่าดีกว่าสิ่งที่เลือก และเป็นนิสัยที่เราต้องรู้เท่าทันอย่าไปเชื่อมันมากจะทำอะไรก็แล้วแต่นะบางครั้งบางๆช่วงมันสนุกบางช่วงมันไม่สนุกอย่าไปหวังเลยว่าจะต้องสนุกตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้นั้นในเรา <c oughs> เวลาเราสนุกก็รู้ว่าสนุกถ้มีความสุขอยู่แต่เมื่อไม่สนุกต้องอดทน แล้วก็เรียนรู้เราก็ฝึกคุณธรรมหลายอย่างความอดทนความใจสู้การที่พัฒนาจิตให้สามารถตนบันดาลจิตใจตัวเองถอยไม่ไม่จำเป็นต้องพึ่งการตนบันดาลใจกับสิ่งแวดล้อมอันนี้เราก็ได้กำไรมากในเมื่อเราเจอสิ่งที่ทำได้ยากและทำไม่ค่อยจะได้ ฉะนั้นก็ขอสรุปแล้วว่าในการเรียนของการศึกษาพุทธปัญญามีเอกลักษณ์ว่าเราไม่ได้ดูที่สิ่งที่เรียนคือวิชาการอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพคุณสมบัติของผู้เรียนโดยเฉพาะจิตใจของผู้เรียนใน โดยให้โดยเน้นที่การป้องการจิตไม่ให้สิ่งที่ทำลายหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนครอบงามจิตใจแทนการหลงอยู่กับความรู้สึกยินดีชอบเพลินการหลงอยู่กับความไม่ชอบความงุดงิดลำคาญการปฏิเสธ ไม่ตกอยู่ในความงงเงาเหานอนความหดหูใจความขี้เกียจขี้คร้านอขอหนึ่งอย่ามวันนี้เยี่ยมเดีขยายความก็ได้อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันความฝุ่งซ่านความวิตกกังวลความลังเลสงสัยอันนี้เราจะเป็นนักเรียนที่ที่ดีเราต้องรู้จักจัดการกับสิ่งเหล่านี้จากนั้นจะเรียนวิชาการอะไรก,ก,ก็ได้ผลทั้งนั้น เพราะได้ทั้งผู้เรียนและสิ่งที่เรียนพร้อมๆกันไปวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรกันละ